การที่เราทำคอนเทนต์แบบนี้ค่ะจากการที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์พบปะเจอผู้คนนะคะมันเติมเต็มความเป็นผู้บริหารของเราไหมคะผมว่ามันเติมเต็มเรื่องความอยากรู้ของเรามากกว่าทุกครั้งที่ได้ไปสัมภาษณ์ใครเนี่ยเราจะได้มุมมองชีวิตจากเขาเยอะมากไม่ว่าเขาจะเป็นอาชีพอะไรทำเรื่องอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้ข้อคิดจากชีวิตคนเยอะมากๆวันหนึ่งผมทำสองรายการก็ทำทุกวันฮะ7 วันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นแปลว่าสมมติว่าช่วงนี้จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องอัดสต็อกไว้ก่อนเพราะมันต้องลงทุกวันก็เหนื่อยฮะก็มีความเป็นภาระนิดนึงแต่ก็โอเคใจความสำคัญที่ฟังกันไปเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นตรงที่ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันคิดว่าคำนี้ค่ะมันสำคัญแค่ไหนแล้วพอหลังจากที่เรามี mindset นี้แล้วอะค่ะมันทำให้มุมมองกับทุกๆอย่างในโลกของเราอะมันกว้างขึ้นไหมคะคิดว่ากว้างขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยประโยชน์อันแรกที่เราได้เลยก็คือ1เราจะไม่ค่อยเป็นภาระกับลูกน้องละซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีน่ารักจังเพราะว่าโลกยุคนี้มันเปลี่ยนเร็วจริงครับคือทุกอย่างมันใหม่หมดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้เรื่องใหม่พวกนี้เลยเนี่ยเวลาน้องๆทําทีมงานเค้าเอาเรื่องมาคุยกับเราเนี่ยซึ่งเขาก็ต้องการคําแนะนําจากเราต้องการการตัดสินใจจากเราเราฟังเสร็จปุ๊บบอกว่าช่วยอธิบายให้พี่อย่างละเอียดซิมันคืออะไรเค้าก็ต้องนั่งอธิบายอีกรอบนึงแล้วเราก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราความรู้ไม่พอซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีฮะผมว่าเราก็ต้องคอยอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังอยากจะทำงานอยู่ซึ่งเป็นอินไซต์ที่น่ารักมากเลย ไม่อยากเป็นภาระลูกน้องก็เลยต้องหาอะไรมาเติมเต็มตัวเองทุกๆวันเวลาคุยกับลูกน้องจะได้คุยกันรู้เรื่องแล้วแสดงว่าจริงๆทุกวันนี้วางทุกอย่างอย่างเป็นระบบมากแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารธุรกิจหรือว่าจะเป็นการบริหารคอนเทนต์ของตัวเองเป็นระบบดีขึ้นค่ะ ไม่อาจใช้คำว่ามากแล้วเพราะว่าก็มีขุกขากบ้างตลอดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็ผมคิดว่าพอเราทำได้ดีไปถึงจุดหนึ่งแล้วปุ๊บอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันจะสเตเบิลใช่ไหมฮะมันสเตเบิลจริงครับแต่ว่ามันมีอายุมันจะสเตเบิลไปได้อีกสักประมาณ 3-4 เดือนแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีมันคือยุคใหม่จริงๆเดี๋ยวมันก็จะมีอ้าวไอ้นี่เปลี่ยนอีกแล้วก็ต้องมาเริ่มกันใหม่อีกอะไรแบบนี้ฮะหรืออย่างสมมติว่าทีมอย่างที่ผมทำพวกพอดแคสต์อย่างเงี้ยหลังๆเนี่ยเขาก็จะแบบต้องทำภาพต้องมีกราฟต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยแต่ผมเตรียมหมดเลยนะฮะคือหมายถึงว่าไอ้โปรดิวเซอร์อยากได้แต่ว่าผมนี่เป็นคนเตรียมหมดเลยก็คุณก็พูดก็จริงๆแล้วตอนนี้เรากลายเป็นลูกน้องของโปรดิวเซอร์อีกทีใช่ๆๆโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากได้กราฟพี่อยากได้รูปอยากได้เนี่ยก็โอเคได้ๆๆเดี๋ยวจะหาให้อะไรอย่างเงี้ยสรุปตอนนี้คุณเป็นผู้บริหารหรือว่าคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีคะชอบแบบไหนมากกว่าจริงๆชอบทั้ง2อย่างเพราะว่าสนุกคนละแบบครับสนุกคนละแบบแล้วแต่มันเติมเต็มซึ่งกันและกันมากเลยนะผมว่าเพราะว่าอย่างตอนที่เราทำพวกพอดแคสต์ทำคอนเทนต์เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำแน่นอนคือหาความรู้ว่าคุณไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้พวกนั้นเนี่ยไม่มากก็น้อยฮะมันได้กลับมาใช้ในการทำงานหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ